ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมไกลเอสซีวันนี้มีเหรียญที่หายากของหลวงปู่หลิวปันนโกมาให้ชม1เหรียญนะครับนะเหรียญนี้เป็นเหรียญบาทน้ำมนต์รุ่นแรกนะครับครบอายุ81ปีนะครับหลวงพ่อหลิวไร่แตงทองเหรียญนี้ออกที่วัดไร่แตงทองนะครับนะเป็นพระสร้างปี2531นะครับถือว่าเป็นบาทน้ำมนต์รุ่นแรกแล้วก็เส้นสายลายยันค่อนข้างสวยเป็นเหรียญเนื้อกะไหล่ทองนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้หาง่ายแล้วนะตอนนี้แล้วกะไหล่เดิมๆแบบนี้นะครับส่วนความคมชัดของเหรียญ นะครับเนี่ยพี่ดูที่ตาเลยครับคือพระแท้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าคมชัดและลึกนะครับต้องบอกนี้ว่าคมชัดและลึกมากๆพุทธศิลป์ในการแกะเหรียญ นะครับไม่ว่าจะเป็นจีวรเส้นสายลายยันทั้งหลายก็แล้วแต่นะครับเป็นพระที่ดูง่ายหยิบขึ้นมาแล้วดูง่ายคือตัวเกสทำได้ไหมได้นะครับแต่อาจจะไม่เหมือนความลึกความคมนะครับส่วนตัวตัดนี่คือพระแท้ทั่วไปนะครับในยุค2510กว่า20กว่าและ30กว่านะครับซึ่งตัดฉีกครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นตัดสายครึ่งหนึ่งนะครับทั้งเหรียญต้องบอกว่าทั้งเหรียญ นะครับนี่อย่างนี้นะครับตัวตัดแบบนี้คือแท้ไปแล้ว 90% หาดูตัวตัดให้ได้นะครับนะแล้วก็เส้นสายลายยันเส้นขอบพวกนี้นะครับปิ้นๆพวกนี้นะครับจะทำให้เราดูพระง่ายขึ้นนะครับหรือว่าศึกษาได้ง่ายขึ้นสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับนี่ยันหลวงพ่อชัดเจนนะครับแต่อยากที่จะให้มองนะครับลองมองที่เส้นผมหลวงพ่อนะครับจะเป็นเส้นคมและชัดมากนะครับเป็นเส้นคมและชัดมากถือว่าเป็นพระดีปีลึกอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างหายากแล้วนะทุกวันนี้นะครับใครที่มีนะครับพระสวยๆแบบนี้หรือรุ่นนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับแล้วก็ยินดีให้เช่าบูชานะครับใครที่คิดว่าค้าขายนะครับเมตตามหานิยมนี่ต้องหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองเลยนะครับนะเหรียญนี้ทำให้เราดูพระง่ายนะครับดูให้ดูพระง่ายๆผิวพรรณเดิมๆจมูกก็เป็นที่บล็อกแบบนี้อยู่แล้วมาตรฐานนะครับตัวตัดดูง่ายนะครับครึ่งเดียวชัดเจนนะครับนะเหรียญนี้นะครับใครมีผมยินดีรับเช่านะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าเหรียญแบบนี้สวยหรือน่าใช้ก็ยินดีให้เช่าบูชานะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากใครถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะครับผมเป็นคลิปใหม่น้องใหม่ในวงการพระเครื่องนะครับนะต้องบอกอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมเดี๋ยวผมจะหาพระสวยๆมาให้ชมแล้วกันนะครับในการต่อไปขอบคุณครับ